สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูข้าวปุ้นซาวนะครับเห็นเขาทำแล้วน่าทานนะฮะก็เลยนี่ซื้อขนมจีนมาเข่งหนึ่งนะครับเข่งเล็กครับเป็นขนมจีนอันนี้ก็ผมลวกผักไว้นะครับเดี๋ยวอุ่นให้ร้อนๆสักหน่อยนะครับเดี๋ยวมารับชมกันว่าจะน่าทานหรือเปล่านะครับผักสุกแล้วก็ตักผักขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาอุ่นขนมจีนก่อนครับให้ร้อนๆนะเส้นเขาจะได้สวยงามนะครับขอเปลี่ยนมุมนะครับพอดีกล้องย้อนแสงนะตอนนี้เราก็อุ่นเส้นขนมจีนก่อนนะครับเส้นก็จะได้สวยๆนะใส่เครื่องปรุงรสผงชูรสนะครับพอประมาณนะครับไม่ต้องใส่เยอะก็มีน้ำตาลนะครับใส่น้ำตาลตามชอบเลยนะครับรอน้ำร้อนสักครู่นะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาร้านะครับเดือดแล้วครับใส่น้ำปลาครับเคี่ยวสักครู่นะครับนี่น้ำก็เริ่มจะได้แล้วนะครับนี่ขนมจีนเรานะครับผักบุ้งนะครับน้ำปลาราดแล้วก็พริกโรยนะครับเด็ดเลยครับเป็นไงบ้างครับหน้าตาน่าทานไหมครับมาครับมาทานด้วยกันครับ